สวัสดีครับจากเว็บไซต์ไทยอิเล็กทรอนิกส์ .com นะผมในคลิปนี้ผมขอนำเสนอปืนยิงลูกกระสุนน้ำอีกชนิดหนึ่งมันคือรุ่น P90 นั่นเองตัวนี้ใช้ลูกกระสุนขนาด 9-11 มิลลิเมตรนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองแกะกล่องให้คุณดูว่ามันมีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างนะครับผมเราแกะกล่องออกมาก็จะพบอุปกรณ์ต่างๆต่อไปนี้นะครับผมเดี๋ยวตัวปืนเอาไว้ที่หลังเดี๋ยวเอามาดูอุปกรณ์ต่างๆก่อนละกันตัวนี้จะเป็นแว่นตานะเอาไว้ป้องกันสำหรับเวลาเล่นกันหลายๆคนนะต่อมาจะเป็นตัวเป้ายิงนะครับผมยิงแล้วมันจะล้มนะมีให้ทั้งสิ้น3อันถัดมาจะเป็นตัวลูกกระสุนเนี่ยจะแถมให้ทั้งสิ้น5ซองนะครับซองละ300นัดหมายความว่าปืนตัวนี้มันจะแถมลูกกระสุนน้ำเนี่ยหรือลูกกระสุนเจลขนาด 9-11 มิลลิเมตรเนี่ยจำนวน 1,500 นัดนะครับผมเป็นแบบที่ยังไม่ได้แช่นะคุณต้องเอาไปแช่ทั้งสิ้น4ชั่วโมงก่อนที่มันจะพร้อมเล่นนะถัดมามันก็คือตัวกระปุกที่เอาไว้ใส่ลูกกระสุนเมื่อกี้นั่นเองนะครับผมคุณไม่จำเป็นต้องแช่ในนี้ก็ได้นะคุณเอาไปแช่ในแก้วน้ำแช่ในสปาเกตตี้ขวดเหล้าขวดเบียร์อะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องใส่ตัวนี้ก็ได้ถัดมาตัวนี้จะเป็นตัวสายสะพายนะครับต่อมาจะเป็นตัวแบตเตอรี่ซึ่งเอาไปใส่ในตัวปืนซึ่งใช้คู่กับตัวสายชาร์จตัวนี้นั่นเองตัวนี้จะไม่ได้แถมอะแดปเตอร์ให้คุณต้องไปใช้อะแดปเตอร์ของมือถือหรือเสียบชาร์จกับคอมพิวเตอร์นะครับถัดมาจะเป็นตัวที่เก็บเสียงนั่นเองเอาไว้ใส่กับปืนของเรานะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวพระเอกของเราคือตัวปืน P90 นั่นเองนะครับตัวนี้ขนาดมันจะสเกล1:1นะมันจะเท่าของจริงเลยเดี๋ยวเรามาวัดขนาดความยาวให้คุณทราบว่าตอนที่ยังไม่ได้ใส่ที่เก็บเสียงเนี่ยมันมีขนาดความยาวเท่าไหร่ตอนที่ยังไม่ได้ใส่ที่เก็บเสียงเนี่ยความยาวมันจะอยู่ที่50เซนติเมตรหรือประมาณ20นิ้วนะครับนี่มาลองใส่ที่เก็บเสียงกันดูบ้างใส่ที่เก็บเสียงก็หน้าตาจะออกมาประมาณนี้นะก็จะยาวกว่าเดิมมาวัดกันว่ามันขนาดความยาวเท่าไหร่พอใส่ที่เก็บเสียงไปแล้วเนี่ยความยาวรวมทั้งสิ้นจะอยู่ที่63เซนติเมตรหรือประมาณ25นิ้วนะครับผมสำหรับวิธีการใส่ลูกก็คือมันจะมีแมกกาซีนอยู่ด้านบนอย่างนี้นะให้คุณกดที่ตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ดึงแมกกาซีนขึ้นมานี่นะครับผมให้คุณนำลูกกระสุนที่แช่แล้ว4ชั่วโมงมาใส่บริเวณแมกกาซีนตรงนี้โดยการรูดนี้ลงนะคุณจะสังเกตว่ามันจะมีตัวกั้นลูกอย่างนี้ซึ่งมันสามารถขยับขึ้นลงได้จะเห็นว่าแมกกาซีนมันจะยาวเลยมันไม่ได้ใส่เฉพาะตรงนี้นะครับมันสามารถเอามากักเก็บบริเวณตรงนี้ได้ด้วยแต่เวลาคุณยิงอ่ะคุณจะต้องดันไอ้ตัวนี้ขึ้นไปนี่นะดันตัวนี้ขึ้นไปเพื่อที่ว่าลูกกระสุนอ่ะมันจะได้ไหลลงได้สะดวกแล้วเวลาลูกกระสุนคุณหมดเนี่ยคุณก็ปัดตรงนี้ลงมาเห็นไหมครับมันก็จะเปิดช่องสำหรับลูกกระสุนไหลตรงนี้ลูกกระสุนตรงนี้ก็จะไหลลงมาแล้วเราก็ปิดตรงนี้ใหม่เห็นไหมครับอันนี้คือพร้อมใช้แล้วอ่ะเมื่อสมมติว่าใส่ลูกแล้วนะก็เสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่ทีนี้ก็จะพร้อมใช้แล้วอันที่นี้เรามาลองใส่แบตเตอรี่กันดูบ้างนี่ที่ใส่แบตเตอรี่ก็มันจะอยู่ที่ตรงพานท้ายตรงนี้นะวิธีการใส่แบตเตอรี่คุณต้องแย่มันไปก่อนอย่างนี้นะครับแย่แบตเตอรี่ไปก่อนถ้าคุณเสียบสายมันเลยแล้วใส่เนี่ยมันจะใส่ไม่ได้นี่แล้วก็ปิดฝามันทีนี้เราลองลั่นไกลดูตัวปืนจะยิงระบบฟัวออโต้นะคุณจะไม่มีระบบเซมิถ้าคุณต้องการเซมิคุณต้องกดแล้วปล่อยอย่างรวดเร็วถ้าคุณกดค้างปืนจะยิงแบบฟัวออโต้ทันทีตรงนี้จะมีเซฟตี้นะครับเห็นไหมนี่มันสามารถปรับได้ถ้าผมปรับนี้นะมันจะยิงไม่ออกมันจะล็อกไกลไว้นี่ปรับนี้ท
ทีนี้มันจะยิงออกแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะไปใส่ลูกกระสุนน้ําให้คุณดูนะแล้วยิงว่าจะให้เห็นว่าอนุภาคมันเป็นยังไงอ้าวเกือบลืมตรงนี้นะครับมันเป็นเลนนะเลนแล้วก็มีเลเซอร์ให้เกือบลืมไปนะเห็นเลเซอร์เป็นเลเซอร์จริงจังนะครับสามารถใช้งานได้จริงๆอ่ะไปเดี๋ยวผมไปใส่ลูกกระสุนแล้วลองยิงให้คุณดูแล้วกันOh.